สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับนี่ก็หายไปมากกว่า1สัปดาห์แล้วใช่ไหมทุกคนบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นงานตรุษจีนเป็นงานใหญ่ที่เวียดนามนะครับส่วนมากคนเวียดนามเขาจะหยุดทั้งหมดนะครับคือตรุษจีนที่เวียดนามเขาจะเรียกว่าเต็ดนะครับอาจจะมีบางคนเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมทุกคนคือในช่วงตรุษจีนก็ส่วนมากคนเวียดนามเขาจะหยุดยาวหรือหยุดมากกว่า1สัปดาห์ก็จะบินไปกลับที่บ้านเกิดเพื่อฉลองงานตรุษจีนนะครับส่วนผมเองก็เหมือนกันนะครับพ่อเป็นคนฮานอยและแม่เป็นคนเฮแต่ตอนนี้ปัจจุบันผมก็จะทำงานที่โฮจิมินห์นะครับอาจจะมีคุณผู้ชมบางคนที่มาทักผมว่าเฮ้ยอยากจะพาไปเที่ยวที่ฮานอยหรือสปาคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ฮานอยนะครับผมจะกลับฮานอย1ปีน่าจะประมาณ2ครั้ง3ครั้งแบบไปเยี่ยมที่บ้านนะครับแต่ส่วนมาก ปัจจุบันจะทำงานที่โฮจิมินห์นะครับถ้าสมมุติว่ามีใครมาเที่ยวโฮจิมินห์ก็สามารถทักผมได้เลยนะครับใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon แล้วก็อย่ากดติดตามอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับก็ปีใหม่นะครับใส่เสื้อสีแดงขอให้มีจำนวนคุณผู้ชมติดตามช่อง YouTube เยอะมากขึ้นนะครับแล้วมีจำนวนคนดูคลิปเยอะมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมีใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับจุดปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเสมอนะครับแล้วก็มีความสุขเสมอนะครับทุกคนคือวันนี้อยากจะทำคลิปก็จะมารีวิวโฆษณาของไทยนะครับบอกว่ามีหลายคนอยากจะรู้หลักอยากให้ผมมารีวิวโฆษณาของไทยที่นี่ผมก็จะทำรีวิวโฆษณาของไทยเพราะว่าผมก็ไปค้นหาใน YouTube เพราะว่ามีแบบเป็นโฆษณาแบบผมไม่รู้ว่าเนื้อหาของโฆษณามันมีอะไรแต่มีจำนวนคนเวียดนามเข้ามาดูมากกว่า6ล้านเลยนะครับคืออันนั้นแบบของจะเยอะกว่าที่ไทยหรือเป็นโฆษณาของคนไทยแต่ทำไมมีจำนวนคนเวียดนามมาดูมากกว่า6ล้านคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำวิดีโอคลิปรีแอคชั่นแล้วเราจะมาดูว่าเฮ้ยคนเวียดนามเขาจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับวิดีโอคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคขอใส่หูฟังแป๊บนึงนะครับทุกคนโฆษณานี้คือที่เวียดนามเขาจะเขียนว่า my loveแล้วจะเขียนบรรภาษาเวียดนามขวางกาวเกยดาวดวดคือผมก็ไปพิมพ์ใน YouTube ขวางกาวไทยล้านขวางกาวไทยล้านนี่จะแปลว่าเป็นภาษาไทยก็คือโฆษณาไทยนะครับแล้วเราจะมาดูว่าโฆษณานี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่รู้ว่าคนผู้ชมอาจคุณผู้ชมหรือว่าคนไทยบางคนยังไม่เคยดูคลิปนี้ก็ลองมาดูกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์แบบข้างๆผมตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเริ่มเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้เป็นโฆษณาที่มีจำนวนคนดูมากกว่า6ล้าน2แสนคนเลยนะครับเยอะๆมากๆเรามีจำนวนคนกดไลค์แบบมากกว่า130,000นะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ผมทำรีแอคชั่นนี้ก็มีจำนวนคนกดไลค์แค่มากกว่า10,000คนก็ดีใจมากๆเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับจุ๋มเนื้อคู่ของจุ๋มจะมีรอยรูปตะขาบที่ต้นแขนกำลังชื่อจุ๋มพ่ออยากให้หนูเป็นผู้ชาย ช่วงนี้งานยุ่งไหนจะที่โรงเรียนที่บ้านอีกใครๆก็ชอบบอกว่าหนูห้าวไปกินรถไวเลอร์เวลาหน้าคนดุเลยแรงผู้หญิงนี่เหมือนตมบอยจังคนนี้เนื้อคู่พี่เอกสักอะไรอะสักอะไรแมนไหมแต่พี่เอกไม่ชอบหนูหล่อมากพี่เอกสมูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมไม่ได้พี่เอกมันไม่ชอบจุ๋มก็หนูเข้าไปพูดด้วยไม่ยอมพูดด้วยอะบอกชอบเขาแล้วเวลาไปบอกอะไปบอกกับเขายังไงก็เดินเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าพี่เอกหนูชอบพี่พี่เอกมองเลยพี่อ้อยจุ๋ม
จุ๋มต้องเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เฮ้ยจุ๋มไม่เป็นผู้หญิงตรงไหนอะพี่อ้อยต้องอ่อนโยนใช่ผู้หญิงก็ต้องอ่อนโยนนะเหมือนสมูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าจุ๋มต้องทำไงอะจุ๋มต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วมองกลับมองตัวเองเหมือนไม่มีนมฝันกับงานแต่งงานเราเร็วจังก็ได้ตัดผมใหม่เลยทำนิ้วหมดเลยอ๋อสวยดิโอ้ยจะไปประกวดธิดาอยากจะยุ่งเลยจ้าน้องแต่งตัวซะสวยจ้ะพี่อ้อยจุ๋มทำไม่ได้พี่เอาทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะรู้แล้วเหยียบไปเลยนะใครอ่ะพี่พี่เองเพื่อคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาเอาวันนี้น้องใครอ่ะน่ารักมากครับพลิกล็อกครับความรักของพี่เอกและน้องจุ๋มก็เจริญงอกงามเอาเอ็งละวิ่งเขาเรียกว่าเขาวดบ่อยกูเก่งกูเก่งตาละมดคือยังไงอ่ะพี่เอกคะคือกล้าเปลี่ยนตัวเองเพื่อแต่ผู้ชายแบบป้องกันผู้หญิงไม่ได้แบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่เลยจุ๋มทำไมต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายเร็วๆอ่ะก็เหมือนสิวนั่นแหละไม่มีประโยชน์สมูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าช่วยให้ไม่เกิดสิวและนอกจากนี้สมูทอีก็ยังไม่ทำให้เกิด จุ๋มมีเรื่องอะไรจิ๊กโก้ทำไมจุ๋มไม่เห็นเป็นอะไรเลยล่ะพี่อ้อย ตอนนั้นน่ะ จุ๋มสลบไปก่อนแล้วคนที่มาช่วยจุ๋มแล้วคุณจะทำได้เพื่อคนที่คุณรักหรือเปล่าอยากจะทำได้ชอบก็บอกดีขอบคุณนะรอยรูปอะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนกันรอยรูปเมื่อกี้แบบอันนั้นเป็นตัวอะไรอ่ะทุกคนเปล่ากินข้าวปะช่วยสรุปก็คือนี่เป็นโฆษณาปลอมลองหน้าแต่แบบคือแบบนางเล่าเรื่องได้ดีมากจะมีรอยรูปตะขาบที่ต้นแขนโปะเช็ดสมูทดีเอ้ยสมูทดีแท้ไม่รู้ตอนนี้ยังดังหรือเปล่าแต่แบบคือผมไม่เคยใส่ปลอมลองหน้าแบบนี้ไงส่วนมากก็จะใส่แบบหนังจบแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะสมูทอีจันยี่ห้อที่ผมใส่สมูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมไม่มีฟองจากวัยรุ่นสู่วัยสาวอ่อนโยนต่อผิวหน้าไม่ทำให้เกิดสิวสมูทอีสิ่งน่าจะสิ่งที่ที่คนเวียดนามเขาชอบนิดนี้ก็บอกว่ามันแบบเล่าเรื่องตลกเราคือคนเวียดนามนะครับคนไทยเวลาที่เขาแสดงเล่าเรื่องได้ดีเดี๋ยวเราจะมาลองดูคอมเมนต์ของคนเวียดนามใน
ในคลิปนี้นะครับเขาจะพูดถึงยังไงบ้างนะครับ My love เอาคอมเมนต์เขาปิดแล้วอ่ะคือคนเวียดนามเขาไม่ให้คอมเมนต์ในคลิปนี้อ่ะเจ้าของ YouTube เขาปิดแล้วอ่ะคือไม่สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ของคนผู้ชมแต่มีจำนวนคนกดไลค์มากกว่า 130,000 ป่ะเยอะมากๆก็ผมก็ทำคลิปreaction เกี่ยวกับคลิปของไทยจบแล้วนะครับคือส่วนมากจากที่ผมสังเกตคลิปของไทยส่วนมากมันจะเน้นแบบเน้นฮาเน้นเนื้อคลิปฮาแล้วแบบคนไทยอ่ะเขาก็จะเลือกคนที่แบบดูหน้าตลกนิดหน่อยแต่แบบเนื้อเรื่องแบบดีมากๆส่วนมากอ่ะสิ่งที่ผมแบบรู้สึกประทับใจแล้วแบบรู้สึกแบบชอบมากของคนไทยก็คือเกี่ยวกับโฆษณาคนไทยแบบครีเอทีฟมากๆอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงบางคนโฆษณาบางโฆษณาอื่นแบบเล่าเรื่องได้ดีมากๆอันนี้ก็คือแบบโฆษณานี้แบบจากที่ผมเห็นเมื่อกี้อ่ะสำหรับคนที่แบบอยากซื้อสินค้าเขายังจำสินค้าได้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาที่เราอยากโฆษณาอยากซื้ออะไรอ่ะแต่เราต้องตั้งเป้าหมายว่าลูกค้าหรือคุณผู้ชมเวลาที่เขาดูคลิปนี้เขาจะจำชื่อสินค้าได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่ตั้งแต่เมื่อกี้ก็ยังจำได้โอเคขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ